5ประเทศเป็นกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทำของคนไทยนะก็มาดูสเปคกันเลยบอดี้ทำจากไม้แอชนะครับแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะครับทั้งชิ้นไม่ได้แปะไม่ได้แปะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเมเปิลเลยแล้วก็พวกชุดปิกอัพอะไรเป็นของทางซีมัวร์ดันแคนทั้งหมดนะเป็นฮัมบักกิ้งแล้วก็2ซิงเกิลคอร์ดฮัมบักกิ้งตัวหลังนี่รู้สึกว่าจะเป็นดันแคนคัสตอมนะส่วน2ซิงนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกคลาสสิกสแต็กอะไรประมาณนี้ครับคือเจ้าของคงไม่ได้แจ้งมาก็ดูไม่ออกเหมือนกันก็งานสีด้วยทำมาค่อนข้างเรียบร้อยสีสวยดีแล้วก็จะเป็นการเคลือบฟินิชแบบไนโตรเซลลูโลสนะครับคือถ้ามาจับดูนี่จะลักษณะติดเหนียวๆติดมือคล้ายๆพวกกีตาร์กิบสันนิดนึงคือมันจะไม่ได้หนามากคือถ้ามองนิ่มจะเห็นเลยว่าเหมือนแลกเกอร์ลงไปตามร่องไม้เส้นไม้ก็ถือว่างานนั้นดีมากใช่ไหมก็พวกพาร์ททุกอย่างเป็นของ Fender นะลูกบิดก็เป็นของ Fender ไอ้บิดก็เป็นของ Fender ปิกะแล้วก็ของ Fender ทั้งหมดก็เดี๋ยวมาลองฟังสาวเป็นมาตรฐานเลยก็5 3ปิกเอาก็เป็น5แก๊กครับเริ่มจากคัมบักกิ้งตัวหลังเพียวๆก่อนคือถ้าเทียบกับสตาร์โตคัสเตอร์ของ Fender ทั่วไปที่ใส่ฮัมบักกิ้งนะตัวนี้จะให้ความหนากว่าเยอะเลยคือเสียงออกมาค่อนข้างแน่นมากไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับระบบไอชุดปิกอัพตัวนี้หรือเปล่านะหรือว่าเกี่ยวกับไม้แต่ไม้นี่ค่อนข้างบอดี้หนักมากคือถ้ามาเทียบกับ Fender แล้วความหนามันจะมากกว่านิดนึงอาจจะมีผลเหมือนกันต่อมาก็ลองเป็นฮัมบักกิ้งนะผสมกับซิงเกิลคอยล์นะตรงนี้ก็จะมีความเด้งๆมากขึ้นคือจะออกย่านเบสค่อนข้างเยอะนะคือหนาแน่นมาเลยต่อมาก็เป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวครับสองซิงเกิลคอร์ดผสมกันบ้างครับซิงเกิลคอร์ดที่ตัวเน็กตัวเดียวครับ